ที่บ้านท่าน้ำนนก็จะเป็นร้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นก็เลยจัดเป็นบรรยากาศเอาน้ำให้มันอยู่ที่เดิมแล้วก็เอาเท้าจุ่มลงไปข้างในจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็นั่งกินรับประทานอาหารกันไปนี่แล้วดูที่ดูเวลาคลื่นมามันเพลินหรือมันยังไงก็ลุกกันทั้งหมดเลยอะค่ะซัดมาทีเนี่ยลุกกันทีแล้วเฮ มาเป็นบรรยากาศที่ไม่รู้คนไทยตื่นเต้นปะนะแต่ว่าต่างชาติเขาตื่นเต้นคุณเอคือสื่อต่างประเทศเนี่ยมีการรายงานบรรยากาศนี้เลยนะคะลูกค้าจุ่มเท้าในน้ำท่วมแล้วก็ทานหมูกระทะอย่างสบายใจน้ำซัดมาก็ไม่หวั่นค่ะก็ลุกขึ้นแล้วก็กินต่อบางคนยังคีบหมูอยู่ในมืออยู่เลยเจ้าของร้านนี้ก็คือร้านเจ้าพระยาแอนทิคคาเฟ่นะคะคุณบอยคุณทิติพรจุติมานนท์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างประเทศเลยนะคะว่าร้านอาหารของเขาที่นนทบุรีเนี่ยสะท้อนนิสัยแล้วก็บุคลิกของคนไทยในการมองโลกในเชิงบวกอุปสรรคก็ไม่หวั่นค่ะตอนนี้ไทยเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือหลายอย่างเลยอ่ะหมูกระทะด้วยบรรยากาศด้วยแล้วก็โต๊ะเครื่องด้วยคือโต๊ะเครื่องคือสิ่งที่ลูกค้าชอบมากลูกค้าบางคนเตรียมชุดมาเลยนะใส่ขาสั้นลูกค้าบางคนแบบพาลูกๆพาครอบครัวมาสัมผัสบรรยากาศวิกฤตดันกลายเป็นโอกาสที่ลูกค้าชื่นชมชื่นชอบบรรยากาศความอร่อยของหมูกระทะบรรยากาศเสน่ห์ของอาหารไทยรวมไปจนถึงวิวพระอาทิตย์ตกดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันไม่เหมือนใครแต่พอมีน้ำท่วมเข้ามามันกลายเป็นเพิ่มสิ่งแปลกใหม่ไปอีกลูกค้าก็ใช้คำว่ามาทำคอนเทนต์เนาะเราเองก็ถือว่าโชคดีที่ลูกค้าเมตตาแล้วก็มองว่าน้ำท่วมไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะมาพักผ่อนของพวกเขาโอ้โหนี่กินใต้ต้นไม้ถ้ามีหิ่งห้อยหน่อยแล้วก็แม่แจ๋วชีเดียวค่ะครับ